แมนยูไร้แชมป์5ฤดูกาลติดหลังล่วงตกรอบแชมเปี้ยนลีกก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬา Channel พร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแชมป์รายการใดๆเข้ามาสู่ทีมเป็น5ฤดูกาลติดต่อกันแล้วหลังจากการลุ้นแชมป์รายการสุดท้ายในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องจอดป้ายในรอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหยุดเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายของถ้วยใหญ่ยุโรปหลังจากในเกมนัดที่2เปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดแพ้ให้กับแอตเลติโก้มาดริด 0-1 ทำให้รวมผลสกอร์2นัดลูกทีมของราบรังนิกตกรอบแพ้ไปด้วยสกอร์รวม 1-2 ซึ่งผลจากความพ่ายแพ้ในเกมดังกล่าวทำให้ฤดูกาลนี้แมนยูไนเต็ดจะไม่มีแชมป์อะไรให้ลุ้นแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกอยู่ก็ตามแต่เวลานี้ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองแชมป์เก่าที่เป็นจ่าฝูงอยู่ที่20คะแนนโดยเหลือเกมในฤดูกาลอีก9นัดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์รายการล่าสุดคือแชมป์ยูโรปาลีกในปี2017ที่มีโชเซ่มูรินโญ่รับหน้าที่เป็นกุนซือและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นแชมป์อีกเลยเป็นเวลา5ปีติดต่อกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือนี่เป็นอาถรรพ์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า